ปีโป้ครั้งนี้พี่ส่งของไปให้ 5-6 กล่องนะกล่องใหญ่จะเป็นทีวีกล่องกลางจะเป็นข้าวสารส่วนกล่องเล็กแล้วก็ของอื่นๆจะเป็นของใช้ในบ้านนะแล้วนี่ปีโป้ในกล่องข้าวสารจะมีเงินซ่อนอยู่ 10,000 บาทนะเอาไปให้แม่ใช้ด้วยนี่ห้ามเอาพวกนี้ออกไปเลยนะฉันก็ว่าทำไมช่วงนี้ฉันขอเงินกับพี่ชายฉันแล้วเขาไม่ให้แกนี่เองที่ผลาญเงินพี่ชายฉันจนหมดเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยฟ้าของพวกนี้ฉันซื้อให้พ่อแม่นะเธอก็แค่สะใภ้ที่เข้ามาอยู่ในบ้านของฉันวันๆก็ขอเงินแต่กับพี่ชายฉันนี่จะดูดเงินพี่ชายฉันจนหมดตัวอะไรหรือไงอิงฟ้าเธอพูดแบบนี้ไม่ได้นะแย่แล้วโยมึงของพวกนี้ฉันใช้เงินฉันซื้อหมดเลยนะงั้นเหรอไอโย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 ฮะเกิดเรื่องใหญ่แล้วอะไรวะตอนนี้เมียมึงอ่ะกำลังทำร้ายร่างกายน้องสาวมึงที่บ้านอ่ะทะเลาะกันใหญ่เลยใช่เหรอวะจริงไม่ใช่คนแบบนั้นซะหน่อยเออนะมึงนี่หัวดื้อจริงเลยพูดอะไรก็ไม่เคยฟังมึงกลับไปดูเอาเองเลยไปเดี๋ยวก่อนโซ่มึงเห็นกับตาหรือเปล่าวะถ้ามึงไม่เห็นกับตามอย่าพูดไปเลยนะเว้ยมึงก็รีบกลับบ้านไปดูเอาเองก็แล้วกันไปไปนี่มันเป็นเรื่องของสามีภรรยาน้องสาวอย่างเธอไม่ต้องมายุ่งดีกว่าฉันว่าพี่โยตาบอดไปแล้วเลือกผู้หญิงอย่างเธอเข้ามาเป็นสะใภ้ในบ้านฉันไหนเงิน 10,000 บาทอยู่ไหนอิงฟ้าเธอทำอะไรของเธอเนี่ยอิงฟ้าพี่โยพี่โยมาแล้วโอ๊ยโอ๊ยพี่จิ๊บผักหนูทำไมเนี่ยพี่โยจิ๊บคุณทำแบบนี้ทำไมอ่ะถือว่าน้องสาวของผมจะทำผิดอะไรแต่คุณก็ไม่ควรที่จะลงไม้ลงมือกับเขาแบบนี้หนูก็แค่บอกกับพี่จิ๊บเขาดีๆว่าให้ใช้เงินประหยัดประหยัดหน่อยพี่เขาไม่พอใจก็เลยผลักหนูล้มโหไอโยผู้หญิงแบบนี้นะไม่ได้เรื่องเลยว่ะถ้าเป็นกูนี่กูเลิกแล้วจิ๊บมึงฟ้าเขาไปทำอะไรให้อ่ะทำไมต้องทำของเขาขนาดนี้พี่โอฉันเลือกที่จะลาออกจากงานจากบ้านมาตั้งไกลเพื่อที่จะมาอยู่บ้านนอกกับพี่ฉันยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อพี่ทำไมพี่ถึงไม่ฟังคำอธิบายจากฉันเลยสักคำแต่กลับเชื่อฟังคำของคนอื่นเนี่ยนะคนอื่นอะไรโซ่กับเพื่อนพี่มึงฟ้าก็น้องสาวพี่ขอโทษเขาเดี๋ยวนี้นะไม่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมฉันต้องขอโทษด้วยจิ๊บพี่โยไม่ต้องตามไปหรอกมันไปไหนไม่ได้ไกลหรอกเดี๋ยวมันกลับมาเองแหละใช่มึงจะไปตามให้เสียเวลาทำไมวะผู้หญิงแบบนี้พี่โยพี่ดูสิว่าฉันพูดผิดตรงไหนพี่จิ๊บเขาซื้อของกลับบ้านอีกแล้วหน่อยนะเขาจะเอาทุกอย่างที่เป็นของเราไปแม้กระทั่งที่ดินและบ้านของเรานี่อิงฟ้าจิ๊บเป็นเมียพี่นะถ้าไม่ให้ใช้เงินพี่แล้วจะให้ไปใช้เงินใครแล้วอีกอย่างมันเป็นเรื่องของพี่กับจิ๊บไม่ต้องมายุ่งช่อฉันเตือนพี่แล้วนะเงินติดตัวก็ไม่มีสักบาทจะเอายังไงต่อดีวะเนี่ยฮัลโหลกิ๊งมีอะไรเหรอจิ๊บฉันขอยืมเงินสักหมื่นนึงได้ไหมขอโทษนะจิ๊บบ้านฉันเพิ่งซื้อรถไปไม่มีให้ยืมหรอกไม่เป็นไรขอบใจนะขอโทษนะแม่
่ไม้พี่ไม้ฉันขอยืมเงินพี่สักหมื่นหนึ่งได้ไหมยืมเงินเหรอจิ๊บทำไมวันนี้สีหน้าเธอดูเศร้าๆมีเรื่องอะไรหรือเปล่าตอนนี้แม่ฉันป่วยฉันจะส่งเงินไปให้แม่ใช้แต่เงินติดตัวฉันไม่มีเลยสักบาทพี่พอจะสะดวกให้ฉันยืมไหมได้สิจิ๊บแต่ตอนนี้พี่ไม่มีเงินสดเลยรอพี่ไปเบิกก่อนได้ไหมแล้วพี่จะเอาให้จิ๊บทีหลังขอบคุณมากเลยนะจ๊ะพี่ไม้ฉันรบกวนพี่หน่อยนะไม่เป็นไรหรอกมีอะไรที่พี่ช่วยได้พี่ก็จะช่วยนะคุณนะคะไปก่อนนะน้ำขิงตั๋วรถเมย์ไปหมู่บ้านลับแลยังมีอยู่ไหมจิ๊บนี่เธอเป็นอะไรรึเปล่าอ่ะดูสีหน้าไม่ค่อยดีเลยพอดีมีเรื่องที่บ้านนิดหน่อยน่ะฉันได้ข่าวจากกิ๊งมาว่าแกไปยืมเงินกับเขาแกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าบอกฉันได้นะฉันจะได้ช่วยแก้ปัญหาไงก็ตอนเช้านะสิพี่โอก็โกรธฉันมากฉันก็เลยหนีออกจากบ้านมาทำไมน้องอิงฟ้าต้องทำกับแกแบบนี้ด้วยฉันต้องไปบอกพี่ไม้ให้ไปคุยกับอีโยเพื่อนสนิทของมันเอิดน้ำขิงโอนไปแล้วนะครับเจ๊คะเอาเฉาก๊วยนมเย็นทีนึงนะคะได้ค่ะน้ำขิงมาซื้อกาแฟดื่มเหรอเออพี่ไม้ฉันนี่สงสารเมียเพื่อนนายจริงๆเลยนะมีอะไรหรือเปล่าน้ำขิงก็ฮะทำไมอิงฟ้าถึงทำกับจิ๊บแบบนี้เดี๋ยวพี่จะไปหาโยเดี๋ยวนี้แหละไปก่อนนะโยโยเอ้าไม่ได้ขอมึงทะเลาะกับจิ๊บไม่ใช่เหรอมึงกำลังเข้าใจจิ๊บผิดนะไปได้ไปง้อเขาได้แล้วเขานั่งเสียใจอยู่ที่ทางนู้นเข้าใจผิดอะไรก็กูเห็นกับตาว่าจิ๊บลงไม้ลงมือกับน้องสาวกูมันไม่ใช่อย่างที่มึงเห็นนะเมื่อชาวน้ำขิงบอกกูแล้วว่าเรื่องมันเป็นยังไงอิงฟ้าเป็นคนเริ่มก่อนนะไม่ถูกนะมันเป็นอย่างนี้แหละจริงเหรอวะไม้อิงฟ้านะอิงฟ้าน้องสาวคนนี้มึงต้องสั่งสอนสักหน่อยเอาหน้าไว้มึงค่อยไปเคลียร์กับอิงฟ้าทีหลังตอนนี้มึงรับเงินนี้ไว้ก่อนอ่ะไม่พอยังไงก็บอกเอาเงินให้กูทำไมวะเอ้าโยก็แม่ยายมึงไม่สบายไม่ใช่เหรอวะมึงนี่เป็นหัวหน้าครอบครัวยังไงวะไว้ไม่พอยังไงก็บอกเอาเงินนี้กลับไปเถอะกูพอมีเงินอยู่แต่ยังไงก็ต้องขอบใจมากเลยนุ้ยที่มีน้ำใจอ้าวเหรอโอเคโอเคถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะไปละสบายพี่โอจิ๊บพี่รอตั้งนานเนี่ยแล้วทำไมมาจากหลังบ้านอ่ะนี่พี่เก็บข้าวของให้ฉันเรียบร้อยหมดแล้วเหรอพร้อมที่จะไล่ฉันออกจากบ้านแล้วใช่ไหมจิ๊บคือฮัลโหลปีโป้พี่จิ๊บพี่ไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้แล้วนะค่าใช้จ่ายพี่เคยได้จัดการให้แล้วตอนนี้แม่ก็ดีขึ้นเยอะเลยยังไงก็ฝากขอบคุณพี่เคยด้วยล่ะได้ได้รู้ได้ไงว่าแม่ฉันไม่สบายจิ๊บมีอะไรทำไมไม่บอกพี่ต่อไปอ่ะเวลามีอะไรอย่าเก็บไว้คนเดียวนะ
ถ้าไม้ไม่เอาเงินที่เธอไปยืมเขามาให้พี่พี่ก็คงจะไม่รู้หรอกว่าแม่จริงไม่สบายไม่ใช่ว่าฉันจะไม่บอกพี่หรอกนะแต่มันดันเกิดเรื่องขึ้นซะก่อนแล้วพี่ก็ไม่ฟังคำพูดอะไรของฉันเลยพี่ขอโทษจริงๆแล้วพี่ควรจะรับฟังจิ๊บมากกว่านี้จิ๊บอุตส่าห์ออกจากบ้านมาไกลเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตอยู่กับพี่พี่เองเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ต้องดูแลจิ๊บกับครอบครัวสิต่อไปเวลามีเรื่องอะไรจิ๊บจะบอกพี่เป็นคนแรกนะและพี่ก็จะสัญญาว่าจะรับฟังแล้วก็ใช้เหตุผลกับจิ๊บให้มากกว่านี้พี่ขอโทษนะเออจิ๊บมีอีกเรื่องนึงนี่นั่งตัวดีออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะรู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรอ่ะจิ๊บหนูขอโทษนะคะที่ทำตัวไม่ดีกับพี่พี่อย่าโกรธหนูเลยนะไม่เป็นไรหรอกอิงฟ้าพี่ไม่เคยถือสาเธออยู่แล้วยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะอิงฟ้าสัญญากับพี่นะว่าจะไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกถ้ามีครั้งที่สองที่จะไล่เธอไปอยู่กับแม่แล้วนะค่ะหนูเข้าใจแล้วค่ะดีพี่กับพี่สะใภ้เธอจะกลับไปที่หมู่บ้านรับแรงอาทิตย์นึงนะเฝ้าบ้านด้วยล่ะได้ค่ะกระเป๋านี่อ๋อใช่จิ๊บพี่เตรียมไว้พี่จะกลับบ้านไปเยี่ยมแม่ไงแม่จิ๊บไม่สบายไม่ใช่หรอป่ะพี่ซื้อตั๋วไปแล้วเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันดูแลบ้านด้วยล่ะ